ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแบบนี้ก็มีด้วยอบรมครูสอนประวัติศาสตร์ให้ทหารเป็นวิทยากรชี้ไม่คุ้มงบประมาณเพิ่มภาระของครูนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ให้ทหารเป็นวิทยากรเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่มันคุ้มค่าหรือเปล่าและเป็นการเพิ่มภาระของครูหรือเปล่าและมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับออกคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆจำนวน245เขตจัดครูสังคมศึกษาให้เข้าไปอบรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยมีวิทยากรเป็นทหารและกองอาสารักษาดินแดนซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาการสอนประวัติศาสตร์หรือการสอนสังคมศึกษาโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนที่จะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยทหารเนี่ยเข้าไปสอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าทหารที่เข้าไปสอนน่ะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสอนหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่เอาข้อมูลไปใส่เท่านั้นเองนะครับปรมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าโครงการอบรมครั้งนี้อาจไม่เหมาะสมนักนะครับเพราะจะกลายเป็นการอบรมนะครับให้สอนประวัติศาสตร์แบบยัดเยียดท่องจำนะครับเพียงแต่ด้านเดียวไม่ใช่การสอนประวัติศาสตร์ตามแนวอาณาอารยประเทศเขาสอนกันที่ต้องเน้นขบวนการถกเถียงวิเคราะห์อย่างรอบด้านทุกมิติทั้งที่เราต้องการให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกรู้จักคิดวิเคราะห์นะครับอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าแต่เรากับสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบยัดเยียดท่องจำนะครับแต่เพียงมติเดียวการศึกษาที่เรามุ่งเน้นมุ่งหวังและความหวังให้เยาวชนมีพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศจึงสวนทางกันโดยอย่างสิ้นเชิงอีกประการหนึ่งเหตุใดกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช้วิทยากรที่เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีสมรรถนะด้านนี้โดยตรงซึ่งมีอยู่มากมายในโรงเรียนต่างๆในสังกัดสพฐหรือบรรดาอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์โดยตรงมาเป็นวิทยากรในการอบรมนอกจากนี้การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพการให้ครูเข้าร่วมอบรมกับผู้ที่ไม่มีสมรรถนะและทักษะด้านการสอนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านปรมีเห็นว่าผลที่ได้จะไม่คุ้มกับงบประมาณและทรัพยากรที่ลงทุนไปและยิ่งและยังเป็นการเพิ่มภาระงานของครูดึงครูออกจากนอกห้องเรียนอีกด้วยหลังจากนี้ปรมีจะใช้กลไกกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเรียกผู้บริหารสพฐมาชี้แจงให้กระจ่างต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับให้ทหารไปสอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้หรือมันไม่ดีเลยไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแต่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับคนที่ไปสอนรู้เรื่องประวัติศาสตร์รู้เรื่องการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่วันนี้นะครับคุณอยากจะเอาใครไปสอนก็ได้คุณอยากจะเอาใครไปนี่ได้ทั้งที่ไม่มีทักษะนะครับและไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นและถามว่าวันนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์และเข้าใจเทคนิคการสอนนะครับอะไรทั้งหมดเนี่ยทำไมคุณไม่ใช้คนเหล่านี้ทำไมมุ่งเน้นไปที่ทหารเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรคุณกำลังจะยัดเยียดความคิดให้กับเด็กหรือเปล่าคุณกำลังจะยัดเยียดความคิดตรงนี้เพียงด้านเดียวหรือเปล่าการสอนนะครับต้องให้ทุกคนได้รู้และเรียนรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นมันมีอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เชิญเขาไปนะครับเชิญเขาไปอะไรเขาไปนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเป็นทหารไปสอนประวัติศาสตร์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับต้องแยกให้ออกว่าความเหมาะสมนะความรู้ความสามารถในการไปสอนไปอะไรเนี่ยใช้ระดับอาจารย์นะครับเชี่ยวชาญที่เรามีก็อยู่เยอะแยะมากมายคำถามคือจำเป็นที่ต้องใช้ทหารนะครับทหารมีหน้าที่ไปปกป้องอธิปไตยปกป้องชายแดนดีกว่าไหมครับคุณจุดประสงค์คุณต้องการอะไรต้องการล้างสมองหรือเปล่านี่คือคำถามจากผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ